ไม่คดีตายแล้วผมก็เข้าไปคุยกับพี่ตีว่าขอเถอะอย่าทำเลยอย่าเก็บเลยมันไม่ไหวมันหนักไปเด็กๆไม่มีเงินทำงานแล้วก็เราไม่เคยทำกันแบบนี้มาก่อนผู้ปฏิบัติอย่างผมเนี่ยผมเดือดร้อนไงเพราะผมไม่ได้มีเก็บรายได้ก็ไม่ได้เก็บงบประมาณก็โดนตัดข่าวการจับสินบนอธิบดีอุทยานแห่งชาติเป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปีที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้มีพยานหลายปากมาให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่เต็มใจและถูกบังคับที่ต้องส่งเงินเข้าไปที่สำคัญสัปดาห์หน้าจะมีบรรดาเจ้าของซองเงินจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่สามารถสาวไปถึงใครได้เพราะฉะนั้นวันนี้ตีข่าวเล่าความจับตาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปตีข่าวนี้กับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณดำรงพิเดชซึ่งอาจจะเป็นคนที่บอกใบ้ได้ว่าเงินในซองจะไปถึงมือใครเท่าที่ท่านดำรงมีข้อมูลแล้วหน่วยอื่นในส่วนราชการอื่นๆยังมีอีกทุกกรมนั่นแหละทุกกรมทุกกรมรู้กันอยู่เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องไม่มีเรื่องคืออย่าลืมนะวันนี้ระบบการเมืองเนี่ยค่ะเขาจะตั้งคุณมาเป็นทิพดีเนี่ยเขาต้องสั่งคุณได้ซ้ายหันขวาหันนะยุคผมไม่ใช่นะค่ะปีชาเร่งสมุนสุขประหลัดโชติไม่มีมากล้าเรียกร้องเงินทองกับผมค่ะและผมก็ไม่ให้ด้วยและเขาก็ไม่ได้กล้าเรียกร้องด้วยค่ะมันเป็นที่ว่ารัฐมนตรีจะตั้งคนอย่างไรมาณตอนนี้ก่อนเนี่ยคนที่เขามีอำนาจเนี่ยเขาก็ถูกเบื้องบนแต่งตั้งส่งลงมาพอเวลามันมีเงินจากข้างล่างส่งขึ้นมาบ้างเงินนี้มันจะถูกส่งกลับขึ้นไปไหมคะตอนนี้ทีมดีต้องไปสอบถามทีมดีเขาเองว่าท่านกล้าทักทอดไหมท่านดำรงเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตัวท่านเองอ่ะพอจะรู้มาก่อนอยู่แล้วถึงขั้นเคยไปเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเตือนอธิบดีผมบอกแล้วผู้ที่มีอำนาจเหนือทิพดีผมได้บอกไปแล้วอย่าเอ่ยชื่อเลยผู้มีอำนาจเหนือทิพดีในกระทรวงท่านต้องไปเตือนทิพดีนะอย่าออกคำสั่งลักษณะนี้เดี๋ยวจะเกิดกาลียุคไปเตือนเมื่อไหร่คะก็ก่อนจะเกิดเรื่องนี้แล้วสักนานประมาณกุมภามีนาเนี่ยประมาณต้นปีเคยไปเตือนก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดสั่งจัดการไปแล้วเราก็ไม่รู้สั่งไม่สั่งนั่นคือเราเตือนมาไม่กี่เดือนก่อนหน้าใช่แต่เขาจะไปดำเนินการยังไงก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาแต่สุดท้ายมันยังมาเกิดเหตุการณ์จับในครั้งนี้แปลว่าอะไรทำไมท่านอธิบดีถึงยังกล้าทำประมาทประมาทเนี่ยคิดไม่ถึงประมาทเนี่ยคำว่าประมาทแปลว่าต้องมั่นใจว่าจะไม่โดนจับใช่หรือมีใครอยู่เบื้องหลังก็ภาษาชาวบ้านเนี่ยการเขาเข้ามาได้อย่างนี้หมายถึงอะไรก็ต้องมีคนส่งมาใครตั้งเขามาค่ะผมไม่รู้ว่ารัฐมนตรีตั้งหรือคนฝ่ายรัฐมนตรีมาเราไม่รู้นะค่ะแต่ว่าเขาก็มั่นใจเขาพอควรมั่นใจในเส้นทางของเขาเส้นทางว่ามันมีใครทำเขาได้ไงเหนือจากท่านอธิบดีรัชดาไปแม้แต่คุณท็อปวราวุธเองท่านรัฐมนตรียังประกาศบอกกระทรวงทรัพย์ไม่มีสวยโปร่งใสแต่คนก็ถามอ่ะเงินมันจะขึ้นไปสูงกว่านั้นไหมท่านมองไงว่ามันจะสาวไปถึงใครได้อีกไหมคะคือเรื่องนี้มันพูดยากนะแต่ความรู้สึกของคนมันฟันธงไปหมดแล้วเข้าใจไหมล่ะค่ะมันฟันไปหมดแล้วในส่วนตัวหลังไมค์นะผมก็พูดได้แต่หน้าไมค์มันลำบากจริงๆแล้วในกรมอุทยานนั้นถือว่ามีเม็ดเงินมหาศาลนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งในแล้วก็นอกพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ทำไมถึงยังมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์มหาศาลเหล่านี้ไปฟังดูค่ะคือมันมีงบปกติกับงบไม่ปกติค่ะงบปกติคืองบประมาณแผ่นดินที่จัดไปให้ดูแลนู่นนี่อะไรต่อไปส่วนงบไม่ปกติก็คือรายได้จากอุทยานไม่มีใครคาดการณ์ปีนี้จะได้ไม่ได้จังหวะโควิดมาพอดีไงก็เก็บไม่ได้ไงเข้าใจไหมทัวร์พีพีทีมึงคนมีได้มันก็แต่น้อยนักท่องเที่ยวไม่เข้ามานักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมันไม่มีแต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนปกติก่อนหน้านี้โอ้โหมโหฬารเลยแล้วมันเป็นเงินสดถูกไหมคะก็เงินทัวร์นี่จ่ายเงินสดหมดมันตรวจเช็คกันไม่ได้มันเช็คไม่ได้คุณใช้อีทิเก็ตกับไทยไปที่ไอ้ส่วนไทยอีทิเก็ตแต่ไม่อีทิเก็ตที่มันตกลงกันหมดแล้วบริษัททัวร์ไปร้อยบริษัทเหมากันไปแล้วคุณไม่นั่นผมก็บอกเต็มคุณเข้าไม่ได้บริษัททัวร์ A ใช่ไหมเฮ้ยเต็มแล้วพอทัวร์ B ของผมคุณเข้ามาเราจ่ายก็ใต้ดินกันหมดก็เข้าไปคุณก็ได้ผลประโยชน์จากของทัวร์หัวหน้ามันก็ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ร่วมกันนั่นแปลว่า
ส่วนใหญ่แล้วในกรมอุทยานตรงไหนที่เงินมันเยอะคะท่านอันดับหนึ่งของประเทศคือ PP ทุรินทร์มีลังหมู่เกาะพังงาตะลุเตาหมู่เกาะอ่างทองไอ้พวกทั้งทะเลเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นปีนึงอย่างเงี้ยมันสูญเสียไปเนี่ยประเมินค่าได้ไหมคะผมว่านะประเมินเป็นตัวเลขได้ไหมคะเงินรายได้อุทยานนี่นะทางทะเลนะ 60% สูญหายไป 60% ไม่ต่ำกว่า 6% ไม่ต่ำกว่า 60% ไม่ต่ำกว่าแล้วไปเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้อ่ะมันจะแก้ปัญหายังไงให้มันกลับมาโปร่งใสได้ก็ขึ้นอยู่ลำตีตั้งคนไงคุณตั้งมาเนี่ยเอาไปทำงานหรือทำเงินมีสองอย่างอาทิตย์ดีเหมือนกันอาทิตย์ดีสำคัญคุณจะตั้งคนพวกนี้เอาไปทำงานหรือทำเงินค่ะมันบอกคำสั่งที่ออกมาเนี่ยรู้เลยอาทิตย์นี้มีพฤติกรรมยังไงคำสั่งกรมที่ออกมาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอาทิตย์ดีเนี่ยพฤติกรรมคุณยังไงรัฐมนตรีก็ต้องรู้แล้วเอ๊ะมันออกคำสั่งยังไงวะเนี่ยเอาจากไหนมาเป็นนี่จากนี้มันยังไงคือรัฐมนตรีสำคัญจะต้องให้นโยบายที่ดีชัดเจนอะไรยังไงคือการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณเก่งด้านวิชาการจริงแต่การบริหารบุคคลล้มเหลวนั้นไปไม่ได้เอาความเป็นจริงนะคะประชาชนอย่างเราเนี่ยเราคนเสียภาษีเนี่ยยังหวังได้ไหมกระทรวงทรัพย์ที่จะโปร่งใสจริงๆก็ได้เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยการจะเป็นคนจะเป็นรัฐมนตรีสำคัญแล้วผมเชื่อใครมาเป็นรัฐบาลนายกเนี่ยต้องคัดแล้วกระทรวงทรัพย์ควรยังไงไม่ใช่ใครส่งเดชกันมาใครมาเป็นก็ได้ไม่ได้แล้วการออกมาเปิดหน้าของคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแน่นอนว่าถูกจับตาด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นการออกมาเพื่อที่จะตรวจสอบทุจริตหรือในอีกด้านหนึ่งนั้นมีความขัดแย้งส่วนตัวหรือมีการเมืองอยู่เบื้องหลังมองว่าการที่คุณชัยวัฒน์ออกมาในครั้งนี้มีคนมองว่าเอ๊ะมันหนึ่งอะถ้าเป็นฮีโร่แต่บางคนก็มองว่าท่านมีความขัดแย้งมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมคะไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้ขัดแย้งกับที่ดีนี้เลยคนอย่างคุณชัยวัฒน์นะผมบอกให้เขาไม่กลัวใครหรอกค่ะเด็กคนนี้เนี่ยสมัยป่าปลาไม้พยุงที่ผมใช้ภูจองยอยิงปะทะกับทหารเขมรเต็มไปหมดคือเขาเป็นคนมุ่งมั่นคุณชัยวัฒน์เนี่ยอะไรที่ผิดไปสั่งเขาก็ไม่ทำนะค่ะถ้าถูกเขาปฏิบัติค่ะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นนะแต่คนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันบังเอิญหรือไม่ที่มันมีการมาจับอธิบดีพร้อมเงินมหาศาลแบบนี้ในช่วงใกล้เลือกตั้งพอดีตัดท่อน้ำเลี้ยงไหมหรือดิสเครดิตใครไหมคือมันไม่ใช่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเอาไปให้จริงหรือเปล่าการเมืองใช่ไหมได้แต่คาดการณ์กันแต่ว่าที่สำคัญคือเขามาเล่าให้อธิบดีฟังแล้วแล้วก็ไปจดเลขแบงค์เลขอะไรต่างๆหมดแล้วเอาตำรวจประสานแล้วทำตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างนะอันนี้เหนื่อยไม่ได้หมายความว่าจริงๆอ่ะมันก็มีความพยายามจะแก้ปัญหาตัดตอนเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะใกล้เลือกตั้งด้วยซ้ำใช่แต่บังเอิญมาจับกันตรงนี้พอดีคือเรื่องนี้ถามว่ามันมีทุกยุคทุกสมัยแหละนะค่ะมันขึ้นอยู่ตัวทิพดีค่ะนโยบายว่าจะทำยังไงจะเข้าไปทำเงินทำงานหรืออะไรเนี่ยขึ้นอยู่จิตใจสำนึกของทิพดียุคผมก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีค่ะก่อนผมไปทิพดีไปรองทิพดีกรมป่าไม้เนี่ยก็หอบเอาเงินใส่แม่โขงมาให้เนี่ยมันมีกลุ่มเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มเกษียณแล้วเดินสายผูกแพกันมาได้ตลอดเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายใช้เงินซื้อใช้นู่นลงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นแล้วไปเก็บผลประโยชน์เขามีอย่างนี้ต่อเอาเงินใส่ลังมาให้ท่านที่กำลังจะขึ้นเป็นอธิบดีเอาเงินใส่กล่องแม่โขงมาเต็มผมก็รู้เป็นเงินแต่ผมคืนเรียกเพื่อนก็ไม่คนเอาคืนออกไปแล้วผมจะแต่งตั้งเองตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเอาเงินอะไรมาให้ผมแล้วผมมาเป็นรอบสองเนี่ยผมก็ประกาศชัดเจนว่าอย่ามาอวยพรปีใหม่อย่ามาจัดวันโกงวันเกิดให้ผมและห้ามไปหากินอะไรลงประมูลละมงละเหมาในกรมอุทยานทั้งสิ้นถ้าผมรู้ผมจะตั้งการสอบไล่ออกราชการและผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่งตั้งชำนาญการพิเศษจำนวนโส173ตำแหน่งผมไม่เคยไปเรียกเงินเรียกทองสักบาทขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะปปป.จะส่งเรื่องไปที่ปปช.เพื่อตรวจสอบว่าอธิบดีรัชดาทุจริตจริงหรือไม่หากทุจริตจริงสิ่งที่เราจะต้องตามต่อก็คือแล้วมีใครรับเงินหรือเกี่ยวข้องอีกบ้างงานนี้จะตายหมู่หรือตายเดี่ยวตอนนี้ในกลุ่มของข้าราชการที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วเขาตกเป็นเหยื่อที่เขาต้องควักกระเป๋าจ่ายและโดนยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยจะต้องเยียวยาอะไรกันยังไงบ้างคะตอนนี้รื้อคำสั่งใหม่หมดเลยค่ะไอ้คำสั่งที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเอาคืนที่ตั้งทั้งหมดเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนกลับไปสู่ที่เก่าก่อนกลับไปสู่ที่เดิมทั้งหมดที่คล้องอยู่ก่อนที่คำสั่งคุณรัชดาจะออกเนี่ยค่ะกลับที่ตั้งทั้งหมดค่ะให้ความเป็นธรรมในมุมมองส่วนตัวของท่านดำรงคิดว่าท่านรัชดาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้สำเร็จไหมคะอันนี้ผมยังไม่กล้าตอบหรอกเพราะเราไม่รู้เขาจะพูดยังไงไงเราก็ได้แต่ดูข่าวแต่ว่าเอาจากหลักฐานที่มีจากหลักฐานที่มีผมว่าดิ้นดุดยากเพราะเขาจดเลขแบงก์เขาอะไรไปแจ้งเจอหมดแล้วอะไรหมดแล้วพยานก็ยังเข้ามาแล้วก็ไปเกินก่อนแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องว่าอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วบทสัมภาษณ์เขากันเลยไม่ได้ข่มขู่อัดเทปอัดเทปดูที่ข่าวนะลำบากคือลำบากคือไอ้ 98,000 เนี่ยลำบาก
โทษมันเท่ากันหมดอะ5บาท 90,000 ล้านบาทเท่ากันหมดแต่เพียงแต่เป็นกระทงถ้าไปโดนใน5ล้านมันจะโดนเป็นกระทงอะหน่วยนี้กระทงหน่วยนี้กระทงหน่วยนี้กระทงเลี้ยงกระทงลงโทษกันไปก็ยิ่งแต่ถ้าไอ้หน่วยนั้นยืนยันว่าอธิบดีบังคับให้เก็บอธิบดีก็จะตายเชื่อว่าน่าจะพิสูจน์ได้ไหมคะกระบวนการที่เรามีหน่วยงานที่เรามีตอนนี้พอไหมคะท่านรองขึ้นอยู่ถ้าอธิบดีจะซัดทอดไหมถ้าอธิบดีเป็นพยานข้อหาปปชก็เป็นพยานหรือเป็นพยานเพราะถ้าเขาต้องเก็บอันนี้พ่อต้องไปให้ในกอในขอในคออย่างเงี้ยเขากันพยานเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยหลักฐานมันน่าจะสุดแค่ที่อธิบดีแต่มันจะไปต่ออยู่ที่ท่านอธิบดีจะซัดทอดไหมไม่แน่วันเนี้ยโทษถึงประหารชีวิตนะค่ะเกิดเขารักตัวกลัวตายมาห่วงลูกเมื่อกูไหนจะพังกูก็พูดตรงๆเลยผมไปส่งวันที่เท่านี้ไปส่งวันที่เท่านี้ไปส่งวันที่เท่านี้กี่ครั้งเป็นเงินเท่านี้พูดเลยเขาก็กันเป็นพยานได้แล้วเขาก็รอดต้องกล้าไหมถึงเวลาเนี่ยเขาต้องเชื่ออธิบดีค่ะในกอปฏิเสธในขอคองอปฏิเสธก็ปฏิเสธไปแต่เขาเชื่ออธิบดีค่ะผมต้องทำอย่างนี้เพราะขมลสั่งมาเรื่องนี้ถือเป็นคดีใหญ่ที่จะเป็นการเปิดแผลเรื่องการทุจริตในแวดวงราชการไทยครั้งสำคัญนะคะคุณผู้ชมถูกจับตามาตั้งแต่กระบวนการจับกุมในวันที่ไปจับอธิบดีถึงภายในห้องทำงานเจอเงินจำนวนมหาศาลแต่สังคมถามต่อทำไมวันนั้นไม่ไปตรวจสอบที่บ้านด้วยมาจนถึงสุดท้ายปลายทางไม่ว่าผลทางคดีจะออกมาเป็นอย่างไรปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจสะเทือนไปถึงเก้าอี้ของรัฐมนตรีนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้